สวัสดีครับพี่น้องของเพื่อนที่น่ารักทุกคนและผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM.exe กับ playlist New Gundam Breaker ได้ใจเธอด้วยกันพลานะครับคลิปการประกอบการพายาวๆของช่อง ARM.exe ที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้เพลิดเพลินแล้วก็จำเริญใจกับการสัมผัสบรรยากาศการประกอบโมเดลที่แสนจะมีความสุขสนุกสนานและความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มเปี่ยมนะครับผมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะในครั้งนี้ก็จะเป็นการทำตามรีเควสของหุ่นที่เคยได้รับการรีเควสไว้จากคุณซีคอบบอมเบอร์ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็เป็นเวลาค่อนข้างนานแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยก็มีเล่นหลายเกมนะไปอยู่เกมนั้นเกมนี้เกมนู้นผัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมมาทดสอบสร้างดูว่ามีชิ้นส่วนไหนบ้างและยังขาดอะไรบ้างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาต่อเนื่องกันเลยนะเพราะว่าสิ่งที่ผมขาดเนี่ยมันมีอยู่อันนึงนะครับแต่เราก็จะไปซื้อกันที่ร้านค้าเลยเพื่อที่จะไม่ทำให้คลิปเนี่ยมันกินเวลายืนยาวเกินไปสิ่งที่ผมขาดจากการรีเควสของคุณไซคอบบอมเบอร์เนี่ยก็คือขาของก็อดกันดั้มนะครับในเกมนี้ทางฝั่งของอังกฤษเนี่ยเขาจะใช้คำว่า Burning Gundam นะจะไม่มีคำว่าก็อดกันดั้มนะครับเพราะเขาถือว่าพระเจ้าเนี่ยจะไม่ถูกนำมาใช้กับพวกเรื่องการเล่นอะไรพวกนี้นะครับเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของทางฝั่งตะวันตกก็แล้วกันนะเพราะงั้นเนี่ยคนที่จะตามหาโมบิสูตรที่ชื่อก็อดกันดั้มในฝั่งของทางภาษาอังกฤษเนี่ยจะเป็นชื่อว่า Burning Gundam นะครับโอเคในส่วนของการรีเควสนะหุ่นตัวนี้ชื่อ Star Toss Gundam นี่มันต้องเป็นหุ่นที่เกิดมาเพื่อ Lock on Star Toss Series Delandy แน่นอน Star Toss Gundam เห็นบอกว่าโมบิสูตตัวนี้เนี่ยเป็นอาจารย์ของโมบิสูตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ท่าทางน่าจะสนุกอีกแล้วกับการแต่งหุ่นสไตล์แนวนี้ชื่อ Star Toss Gundam ส่วนเนี่ยชิ้นส่วนผมก็เอาให้แล้วนะครับหัวคือ Scramble Gundam นะนี่ผมไปทดลองประกอบบางส่วนมาเพื่อดูว่าขาดชิ้นไหนบ้างครับส่วนลำตัวเนี่ยคือ Master Gundam แขนคือ Star Burning ส่วนขาเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปนะว่าในเกมนี้เนี่ยจะใช้เป็นคำว่าBurning Gundam แทนเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้คำว่า God Gundam ได้นะ Burning Gundam Burning นี่เพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้สดๆร้อนๆเลยโอ้โหหุ่นสายแบบว่านักสู้แน่นอนอย่างนี้เพลงภาคนี้ต้องมาละครับเพลงประกอบเอาแน่ๆแบ็คแพคนี่ผมก็มีนะของ Go Frame Amatsu นะครับเอ้ยไม่ใช่ Amatsu Go Frame Amatsuนี่ด้านหลังนะแล้วก็พวกอาวุธระยะประชิดอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยยังไม่จำเป็นนะครับรอบนี้ไม่ยักก็ใส่โล่มาด้วยแฮแปลกใจเลยนะครับเนี่ยปกติเนี่ยคุณซีคอบบอมเบอร์เนี่ยมักจะบอกว่าเสียดายที่ไม่ได้ใส่โล่ไม่ได้ติดโล่อะไรอย่างนี้นะแต่สงสัยว่ารอบนี้เนี่ยการดีไซน์คุณออกมาเนี่ยมันจะถ้าใส่โล่แล้วมันจะไม่บาลานซ์มั้งก็เลยไม่ติดโล่หรือเปล่าครับเดี๋ยวผมดูที่แขนแป๊บนึงไม่มีกาดด้วยเปลี่ยนแนวแล้วครับเปลี่ยนแนวโอเคถือเป็นอิสรภาพอันยิ่งใหญ่ที่ได้กำเนิดจากกันพลายอีกแล้ว Builder Pass 2ชิ้นไม่ใช่2ชิ้นชิ้นแรกคือ Lumisen Armor หาตัว L หาตัว L จัดไปนะไม่ต้องกลัวนะซีรีส์นี้ยาวๆแค่จะได้เมื่อไหร่อย่างที่ผมบอกนะฮะฟาร์มไปฟาร์มมาพอถึงมีของครบถ้ามีของครบก็จะเร็วถ้ามีของไม่ครบผมก็ต้องไปฟาร์มนะเป็นเรื่องธรรมดานี่ไง Lumisen Armor 2จุดที่หัวเข่าใช่ไหมติดที่หัวเข่าของก็อดอ๋อจะได้มีแสงวิงวับคล้ายๆกับ Star Burning ตรงแขนใช่ไหมเป็นการแต่งนะครับดูมีเซนอาร์เมอร์ก่อนเลยลูไมเซนอาร์เมอร์2ชิ้นแล้วก็มี if unit 2ชิ้นสายนี้นี่ถ้าทางคุณ
ซีคอมบอมเบอร์นี่จะชอบอิฟยูนิตมากๆหลายตัวแล้วนะที่เห็นแต่งมาแล้วก็ขออิฟยูนิตติดไปด้วยได้เลยครับไม่มีปัญหาเราจัดให้บอกว่าอิฟยูนิตเนี่ยขอติดตรงกระโปรงข้างให้องศาปลายเรืองแสงชี้ด้านหน้าเหมือนกับของ Beginning Gundam 30 Beginning 30 Beginning 30เดี๋ยวผมดูชิ้นส่วนของ Beginning 30เพื่อความสวยงามมีไหมเนี่ยอยู่ตรงไหนกันหนานี่เดี๋ยวผมดูนะครับอ๋อนี่เลยหันออกด้านข้างแบบนี้นี่เองโอเคหันออกด้านหน้าได้เดี๋ยวผมจัดให้ครับมีแค่นี้เลยแล้วก็ตัดไปที่สีหุ่นเลยนะครับได้เลยแบบนี้จัดไปก่อนกับพื้นฐานของ Stardust Gundam แล้วก็ Inner Frame เนี่ยมาสายสู้ขนาดนี้แล้วต้อง Striker เท่านั้นอย่างอื่นไม่ได้มันไม่ได้นะแล้วก็เห็นรู้สึกว่าจะชอบร่างตัวทองนะเพราะงั้นผมก็จะใส่ Hyper Mode ให้นะครับเพราะว่าทั้งลูกศิษย์มีแล้วอาจารย์จะไม่มีก็แปลกๆยังไงชอบกลใช่ไหมเราเอา Burning Slash Typhoon เลยเป็นอาจารย์แล้วต้องขั้นเทพมีมังงะโนอิคุทาจิกับมังงะโนชิราโฮโกะชิราโฮโกะเนี่ยจะเป็นดึงศัตรูเข้ามาส่วนอิคุทาจิเนี่ยจะเป็นล็อกศัตรูนะครับแล้วก็ส่งไฟฟ้าเข้าไปกลัวเปรี้ยมีโล่โอ้ผมมาเห็นทีหลังโอเคพลาดนะขออภัยนึกว่าจะไม่ติดโล่ซะแล้วอ่านเลยไปนิดนึงโล่เนี่ยใช้ของรีบาวูมีใช่ผมไปเช็คมาลืมเลยนะเนี่ยก็ว่าอยู่ทำไมรอบนี้ไม่ติดโล่อ๋อใส่มาข้างล่างอาวุธนี่เองเพราะว่าผมจะข้ามตรงโซนอาวุธไปก่อนนะครับได้นี่ไงจัดให้มีโล่แล้วโถเอ้ยเราก็นึกว่าจะแบบเปลี่ยนใจไม่ติดโล่แล้วไม่ใช่นะครับเข้าใจผิดไปเองไม่เป็นไรเราเอาตามที่ผู้ว่าจ้างผลงานต้องการโอ้มันพอดีเลยเนี่ยมันสามารถแทนที่ได้เลยนะครับดูดีๆประมาณ55แล้วก็ส่งแกน Z เนี่ยออกมาด้านหน้าก็จะแทนที่เข่าของ Burning ไปเลยแต่เราเนี่ยจะต้องลดสเกลลงนะเพื่อให้มันมีความใกล้เคียงกับหัวเข่าของ Burning Gundam ประมาณ70นะแล้วก็เดี๋ยวผมดูก่อนสี่สิบหมุนโพซิชันแกน X ขึ้นโอ้ไม่ได้ถ้าเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็จะโดนกลืนไปเพราะงั้นเราต้องขยายขนาดเพื่อความสวยงามสเกลเนี่ยอยู่ที่ประมาณเดี๋ยวผมกลับสู่ภาวะพื้นฐานก่อน50อันนี้คือแบบว่ามันจะล็อกแบบแน่นเปรี้ยเลยนะฮะ60จะกินมาฝั่งนี้55ก็กินไปฝั่งนู้นถ้างั้นเราก็50ลดขนาดลงมาต้องประมาณ57แล้วแกน Z เนี่ยก็คือเลื่อนออกด้านหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมดูก่อนนะมันเข้าไปไม่ได้แล้วนะถ้าเข้าไปเนี่ยจะโดนสูบหายไปเพราะงั้นก็เลยต้องอยู่ที่ประมาณนี้
ถ้า50แบบนี้ได้ไหมเราขยับไม่สวยต้องมานั่งปรับแก้มุมดูว่ามุมไหนสวยที่สุดน่าจะต้องมุมประมาณนี้นะครับ50โหหมุนดูมุมเข่านิดนึง55ถ้าอย่างนี้ก็จะลงตัว556 550ได้แล้วช่วงขามีเรืองแสงตามที่อยากได้เลยแล้วก็เป็นช่วงเดี๋ยวผมว่าไม่น่าใช่ต้องเช็คอีกที5565ลดลงไปเหลือ49แล้วต้องเพิ่มหน่อย5565แล้วก็50นี่ก็จะพอ เหมือนอะไรจะเข้าคอมเกียร์ตอนนี้เราก็จะมีเรืองแสงแวววับวิงวับแล้วF unit มาต่อกันที่ F unit อันนี้ถูกแล้วนะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะไปปรับอีกอันนึงก่อนให้มันไปอยู่ที่ช่วงขาซ้าย rotate แกน Z rotate แกน Z ลงมาที่ประมาณ125จะกำลังพอดิบพอดีกับช่วงลำตัวด้านข้างลดขนาดหน่อยเพื่อทำให้มันไม่ทะลุกินเนื้อกับเกราะด้านหลังนะลดขนาดลงไปที่ประมาณ อันนี้ก็เล็กไปนะเอาสักประมาณ100นึงปรับแกน Y กดตำแหน่งลงดีไหมตอนนี้ตำแหน่งมันอยู่พอดีกับไอ้ตัวเก็บดาบเลยนะเนี่ยมันเป็นตัวล็อกดาบเลยนะล็อกดาบพอดีเลยผมว่าตำแหน่งเนี่ยไม่ต้องปรับเลยนะมันกำลังสวยงามเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยก็คือปรับแค่แกแซดกับลดขนาดลงให้มันเข้ากับส่วนตัวก็พออันนี้ก็ต้องเป็นบวก100แต่เราต้องมาดูองศาอีกทีนะเนี่ยอย่างเงี้ยมันองศามันไม่ใช่นะครับชิ้นส่วนบิลเดอร์แต่ละชิ้นเนี่ยมันจะมีองศาของมันเองอยู่เราต้องดูด้วยนะครับว่าองศามันเนี่ยถูกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเราลองลดขนาดดูก่อนแล้วก็ดูมุมที่แบบว่ามันจะเป๊ะหรือเปล่ากับมุมที่เราเล็งไว้อันนี้ผมว่าน่าจะเป๊ะละแต่ก็เหมือนจะยังไม่เป๊ะนะต้อง125เพราะว่าหนูเนี่ยก็125อ๋อโอเคก็พอๆกันนะฮะเนี่ยแหละประมาณไซส์125กำลังดีมีแสงสว่างแวววับทั้งตัวครบแล้วคราวนี้ก็มาในส่วนของโทนสีนะอยากให้ม่วงขาวเป็นหลักนะครับโทนสีม่วงใช้โทนแบบเดียวกับ Astray Mirage Frame Astray Mirage Frame โอเคได้ครับผมใช้อากูให้เป็นประโยชน์ Astray Mirage Frame แล้วก็มานั่งเช็คดูนะว่าสีโทนของเขาเนี่ยที่เป็น Mirage Frame เนี่ยเขาอยู่ในสไตล์ม่วงแบบไหนน่าจะเป็นม่วงเข้มที่ผมจำไม่ผิดนะ
เป็นม่วงเข้มจริงๆเนี่ยเป็นม่วงเข้มเลยนะครับใช้โทนแอสเทมิลาร์ดเฟรมเสริมบางส่วนให้เป็นสีดำไม่อยากให้เป็นโทนสว่างเลยสีขาวเป็นเหลืองตาฟ้าเซนเซอร์เขียวตาฟ้าเซนเซอร์เขียวเหลืองสีม่วงเป็นหลักโอเคได้ไม่มีปัญหาครับพร้อมไฟละเอาล่ะเราก็จะมาเริ่มกันที่มาตรฐานที่ผมบอกตลอดปรับหุ่นเป็นสีดำใครดูช่องนี้บ่อยๆนี่จะรู้แล้วนะว่าผมเนี่ยจะใช้สเต็ปนี้ในการแต่งสีตลอดเพื่อความง่ายต่อการคัดแยกสีชิ้นส่วนของหุ่นที่เราต้องการมาทวนความจำกันนะว่าผมเนี่ยความจำยังดีหรือเปล่านะตาสีฟ้าถูกความจำยังดีอยู่ตาใช้สีฟ้าแล้วก็พวกเซ็นเซอร์หรือว่าจุดเรืองแสงตามตัวให้เป็นสีเหลืองสีเหลืองเหลืองถูกแต่ว่ายังได้อยู่นี่แสงเนี่ยถ้าเป็นปกติเนี่ยผมก็จะใช้แถบบนไปเลยนะมันจะพอดีที่สุดแล้วครับสำหรับที่ผมดูมาอันนี้คืออ๋อด้านหลังโอเคเรื่องแสงเซ็นเซอร์สีเหลืองจัดไปอันนี้ก็เซ็นเซอร์เหลืองเหมือนกันบอสเซ็นเซอร์ทุกจุดเหลืองหมดเลยง่ายเลยอันนี้เหลืองเซ็นเซอร์เหลืองไปแล้วคราวนี้ก็โทนหุ่นสีม่วงตัดขาวดำม่วงขาวดำเดี๋ยวรอผมปรับโทนสีม่วงก่อนม่วงอันนี้คือม่วงแบบสไตล์แอสเทรนแต่เราจะต้องลดความเข้มของสีม่วงลงลดความสว่างไม่ใช่ลดความเข้มถ้าเราอยากได้ม่วงแบบแอสเทรย์เนี่ยเราก็ต้องลดความสว่างลงเดี๋ยวผมลองม่วงนี้ก่อนนะแล้วก็ลดความสว่างปรับแดงให้มันออกม่วงแล้วก็ปรับเขียวนะครับเพื่อให้มันม่วงจริงๆยิ่งเราปรับเขียวเนี่ยมันก็จะยิ่งม่วงมากขึ้นเนี่ยมันม่วงแบบนี่แหละโทนสีม่วงเลยนะแต่ว่าเราเนี่ยน่าจะต้องการความเข้มมากกว่านี้นะครับเพราะแอสเทรมิลาร์ดเนี่ยมันเข้มจริงๆเข้มปึ๊ดเลยล่ะนี่ประมาณนี้เลยนะผมว่าเนี่ยต้องม่วงประมาณโทนนี้ได้ละโทนม่วงเรามาแล้วนะครับ1สีต่อไปก็เป็นโทนขาวแต่ขาวเนี่ยจะสว่างมากไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ตัดกับโทนม่วงเท่าไหร่เราก็ลดโทนของความขาวลงไปที่ประมาณนี้ไม่งั้นปกติมันจะขาวสว่างแบบนี้เลยนะครับแต่ของเราเนี่ยจะขาวประมาณแบบเทาๆแล้วก็จะตัดด้วยดำแต่ดำเราไม่ต้องดำฝือขนาดนั้น6 7 6 7 7 6 6 7โอ้โอเคได้อยู่เอา70 70 80เลยเพราะว่าอันนี้เนี่ยมัน85 90 100ของเราก็70 70 80ได้3สีที่ต้องการครบเรียบร้อยนะครับผมเขามีเหลืองด้วยยังไม่ครบเหลืองใช้โทนนี้แล้วก็ลดความสว่างลงนิดนึงได้ละเพราะว่าขอเขามาเป็นเหลืองเลยเขาเหลือง
เหลืองให้หมดเขาปกติเนี่ยผมจะทำให้มันมีความสะท้อนด้วยนะเพราะว่ามันถือเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เป็นคล้ายๆเหล็กนะครับในการรับสัญญาณเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะขอเอาเข่าไว้ที่ประมาณนี้70 30ส่วนหัวอยากให้เป็นโทนขาวตัดม่วงใช่ไหมหัวเนี่ยต้องเป็นขาวอยู่แล้วส่วนตรงนี้ผมเป็นสีม่วงนี่ก็เท่ไม่หยอกเลยนะนี่50พอ50 20ให้ดูมีความมันเงาบ้างมันเงาวาววับหน้าด้านในเนี่ยตัดกับดำขาวกับดำตัดกันได้ดีแน่นอนส่วนสีปากสีปากให้เป็นม่วงไหมดำมันก็ดูไม่ค่อยเท่นะครับนั่นแหละเอาม่วงไปส่วนหัวเราได้สีแล้วคราวนี้ก็มาต่อในส่วนของลำตัวนะตัวก็ต้องม่วงอยู่แล้วนะครับ50ช่วงเอวจะต้องเป็นสีขาวไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าสีของเราเนี่ยมันเป็นโทนแบบไม่สว่างผมทำโทนให้ไม่สว่างอยู่แล้วนะไม่ต้องกลัวว่าหุ่นมันจะเป็นโทนสว่างนะไม่สว่างแน่นอนครับช่วงลำตัวกับช่วงนี้เกราะระหว่างสีขาวกับสีดำดำแล้วกันเป็นเหมือนคอเสื้อใช่ไหมม่วงตัดดำดูดีมีชาติตระกูลแน่นอนตัวนี้สีด้านล่างนั้นน่ะผมจะให้เป็นขาวนะจะได้ดูโดดเด่นตัดออกมาหน่อยขาว6 5แล้วก็ตรงสีช่วงข้อให้เป็นเหลืองเจ็ดห้าห้าสิบเลยเหรองั้นเราให้เขาเป็นแบบเดียวกับตรงนั้นดีไหมดีจัดไปครับจะได้กลายเป็นสีเหมือนสีทองเจ็ดห้าห้าสิบกึ่งทองแบบเป็นเหลืองทองอ่ะแล้วก็มาในส่วนของแขนต่อด้านล่างเนี่ยต้องเป็นสีขาวอยู่ละเกราะไหล่ขาวแล้วกัน
แล้วตรงนี้ก็ค่อยตัดเป็นสีดำขาวตัดดำเพิ่มความเป็นสไตล์หุ่นคล้ายๆภาค WO นะแต่ภาค WO เนี่ยจะชอบมาแบบขาวๆแล้วก็อย่างเงี้ยครับขาวๆตัดสีขาวตัดสีขาวตัดสีเป็นอย่างนี้ภาค WO นี่ส่วนมากจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะแล้วตรงแขนเนี่ยก็ให้เป็นสีม่วงนะครับนึกถึงสไตล์คล้ายๆภาพ Build Diver เนี่ยตัวล็อกก็จะเป็นม่วงขาวม่วงขาวม่วงส่วนตรงประกายตรงนี้คงเรียกเป็นดำดีกว่าจะได้ดูแบบสีแบบมืดมืดหน่อยโอ้โหสีดูเท่ดุดันไม่ใช่น้อยเลยในครั้งนี้คราวนี้ก็เป็นส่วนด้านล่างเหรอด้านล่างก็ขาวสองจุดนี้ต้องขาวทั้งคู่อันนี้คือตรงไหนเนี่ยมันไม่มีแวววับบอกเลยนะเลยไม่รู้เลยม่วงมันต้องม่วงอยู่แล้วอันนี้ม่วง50แล้วก็ช่วงโครงเกราะด้านหน้าไม่อยากได้โทนสว่างมากเราก็จะต้องปรับพวกช่วงตามประมาณนี้แหละครับดำตัดอุ้ยดำตัดม่วงก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเป็นใส่เป็นเกราะแบบเกราะสีผ้าเลยอะดำล้วนไม่เท่นะครับดำล้วนสู้ตัดม่วงไม่ได้ตัดม่วงเท่กว่าอย่างสวยอะสีรอบนี้น่าจะถูกใจคุณซีคอปบอมเบอร์น่าดูไอ้ตรงนี้มันคือตรงไหนกันเนี่ยตรงข้างหน้าขาหรอหรือยังไงครับหน้าขาหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะผมไม่แน่ใจเลยว่ามันคือตรงไหนแต่ก็ใส่ไปก่อนแล้วกันเอาล่ะคราวนี้ก็แบ็คแพ็คเดี๋ยวเราเอาไว้แต่งทีหลังนะแบ็คแพ็คกับโล่เอาไว้แต่งทีหลังครับบิลเดอร์พาร์ทก่อนขาด้านหน้าจะมีให้เลือกระหว่างม่วงกับดำข้างบนตรงเกาะไหล่เราเนี่ยจะเป็นดำเหลืองไปแล้วงั้นตรงนี้ผมว่าดำคือคำตอบสุดท้ายมันก็จะช่วยตัดโทนนะครับไม่ให้ขาวเนี่ยมันสว่างเกินไปแต่ตรงช่วงเอวเนี่ยดำเนี่ยถ้าสังเกตดูมันจะไม่สวยนะตอนนี้มันก็ยังกินอยู่เลยนะครับเนี่ยสงสัยผมต้องเลื่อนมาด้านหน้าหน่อย
พราะงั้นเราจะให้เป็นสีม่วงแล้วก็เดี๋ยวผมจะเลื่อนตำแหน่งมาหน่อยนะโอเคเลื่อนตำแหน่งของ builder part if unit rotation z ต้องเพิ่ม rotation z เลื่อนออกมาข้างหน้าหน่อยนี่นะครับประมาณไปดูก่อนประมาณนี้จะเริ่มกินนั้นเราอยู่ที่ประมาณ45มันก็ดูประมาณ40พอดีกับที่จะไม่กินนะเนี่ยมันจะเป็นตั้งออกไปด้านหน้าแล้วก็ไม่กินเนื้อเข้าไปนะครับต้องใช้แบบนี้แหละฝั่งนี้ก็น่าจะเหมือนกันเนี่ยต้องประมาณ40ถึงจะไม่กินเนื้อแต่ว่าพอ40เนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยมันก็จะองศามันก็จะดูไอ้นั่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับมาที่ประมาณ100มันต้อง125แหละมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะลดเตี้ยลงเหรอให้อยู่ในระดับไม่สวยมันต้องประมาณนี้แหละครับมันปรับไม่ได้แหละได้แค่นี้เลยโอเคเอาเท่านี้แหละแล้วก็หลังจากที่เราได้อุปกรณ์ตรงนี้เรียบร้อยแล้วก็ต้องไปต่อกับส่วนของเซนเซอร์ตาฟ้าเซนเซอร์เขียวเรืองแสงเหลืองก็ปรับแบ็คแพ็คมาถึงส่วนของแบ็คแพ็คกันต่ออันนี้เนี่ยเป็นชิ้นส่วนหลักของตัวหุ่นนะครับที่เหมือนกับการเชื่อมกับเกราะตรงด้านหน้าเพราะงั้นผมจะใช้สีม่วงแบบเดียวกับด้านหน้าเลยอันนี้คือตัวล็อกอันนี้คือตรงไหนด้านในโอ้ด้านในก่อนขีดด้านนอกตัวล็อกอันนี้คือตรงเงี้ยงใบมีดตรงนี้ก็ต้องเป็นสีดำแหละอารมณ์สีคล้ายๆผ้าคลุมแล้วก็อันนี้คือแถบด้านในเราสามารถกด Shift อันนี้ไม่ได้ Shift อันนี้ก็มองไม่เห็นนี่เป็นใบมีดผมก็จะใช้เป็นเหล็กเป็นสีของเหล็กอ
คถ้างั้นพวกจุดปะทะที่อยู่ตรงแบ็คแพ็คเนี่ยผมให้เป็นสีแบบเหล็กทั้งหมดเลยก็แล้วกันด้านในข้างหลังนั่นมันเป็นตัวล็อกหรือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ไม่ออกเพราะมันเป็นตัวที่เชื่อมกับไอ้ฉมวกนี่ใช่ไหมผมให้ไปสีม่วงก็แล้วกันแบบเดียวกับตัวหุ่นด้านหน้าแบ็คแพ็คเรียบร้อยโล่มาโล่ก็ขอบดำดำตัวโล่เป็นสีม่วงแล้วก็ตัวล็อกปืนเป็นขาวสีจะได้เข้มเข้ม70-30โลนี้70-30ทั้งเซตเลยคราวนี้ก็มาถึงส่วนของอาวุธกันบ้างเนาะลองซอสของบาบาทอสลองซอสกระดั้มบาบาทอสนี่โอ้โหถือดาบซะด้วยนะดาบซามูไรเดี๋ยวๆๆยังปืนก่อนปืนดอตไรเฟิลของเอท1มีไหมเนี่ยไม่แน่ใจเลยนะครับแต่น่าจะบีนะที่จำได้นี่ไงดอร์ไรเฟิลของเอ็ดหนึ่งเอ้ยรอดชีวิตไปนึกว่าจะโดนซะแล้วครบโอ้โหจัดเต็มอ่ะเซ็นเซอร์ทั้งหมดให้เป็นสีเขียวเลยบอกมาแล้วนะครับเอาเขียวแบบดับเบิลโอดำขาวต้องเป็นดำเราสิต้องเป็นดำเราถึงจะจี๊ดถึงจะดูเข้ากับตัวหุ่นแล้วก็ตรงด้ามจับอันนี้ตรงไหนเนี่ยตรงไหนอีกแล้วครับ
ท่านผู้ชม Where are you guys นายอยู่ตรงไหนอ๋อโอ้โหลายบนดาบจุดเล็กๆอย่างนั้นก็เอาแฮะเออเอาจริงเอาจังงั้นก็ขาวไปส่วนปืนก็เซ็นเซอร์เขียวนี่เปลี่ยนไม่ใช่เขียวไม่ใช่เขียวสดปรี๊ดเราต้องเป็นเขียวแบบอ่อนปรับนิดปรับหน่อยก็พอนะพวกนี้ดีไม่ต้องปรับเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเปลี่ยนให้เป็นสีม่วงข้างบนเปลี่ยนปากกระบอกปืนเปลี่ยนนะตรงโล่เนี่ยผมใช้เป็นสีอะไรโอ้ตรงปืนนี่ผมใช้เป็นอย่างนี้เลยเหรอถ้างั้นแบ็คแพ็คเนี่ยเราก็เอาเป็นสีแบบคุ้นๆแบบเดียวกันไปเลยไหมหรือว่าผมก็ใช้สีนี้อยู่แล้วเอาผมใช้สีนี้อยู่แล้วเอามันสีเดียวกันเหรอเดี๋ยวก่อนไม่เดียวอ๋อมีหลุดตรงข้างนอกนั้นนิดเดียวอย่างนี้แหละปืนก็ปรับนิดๆหน่อยๆพวกนี้ไม่ต้องปรับเยอะไม่ได้ม่วงตรงนี้ไม่สวยเดี๋ยวเราดูถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนกระบอกด้านหลังเป็นสีม่วงไม่ได้ครับไม่สวยฝากให้เป็นสีของเราไปเลยมันก็จะเข้ากันทั้งชิ้นสีม่วงตัดข้างล่างอ่ะเออก็ไม่น่าเกลียดนะครับจัดไปโอเคได้แล้วรอบนี้การแต่งมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เลยมาเร็วไปเร็วมากแต่ก็ถือว่ากำลังทำเวลากำลังดีนะรอบนี้ไม่เสียเวลาเยอะฮะเนี่ย2เพลงนี้เลยซีรีส์แนวสายบวกบู๊บุ่นมันต้อง2เพลงนี้เท่านั้นมันแน่นอนคราวนี้ก็คัดท่ายืนเท่ๆซะหน่อยถือดาบด้วยไหนๆก็เป็นรุ่นใหญ่ละรุ่นใหญ่ต้องโชว์เท่มีท่าแบบว่าถือดาบแบบเท่ๆไหมหาก่อนท่าเก๊กมันก็มีนะครับเกมเนี้ยมันก็เยอะอยู่นะแต่มันก็บางท่าก็ไม่รู้จะเอาไปใช้กับตัวอะไรเหมือนกันอะแต่มันต้องมีแหละท่าจับดาบคู่อะไรอย่างเงี้ยนี่อย่างนี้เลยไหมไม่ดีดูเวอร์วังเกินไปนี่ไงจับดาบคู่แบบนี้มันก็ธรรมดาไปเก็กท่าฟันดาบทะลุขาเลยไม่ได้ข้าคือปรมาจารย์ปิดหน้าหมดเลยอะตรงนี้นี่กอดอกซะด้วยเออโอ้ยแต่ท่านี้เท่ใช้ได้เล็งไว้ก่อน
ถ้าไม่มีท่าไหนถูกใจมากกว่านั้นเราก็จะใช้ท่านี้แน่นอนมีท่าฟันยืนเก็บฟันโดดสับท่ากลางพลังงานแสงโอ้กลางปีกปีกกว้างเชียวโอ้โหอย่างเท่ดูดีท่านี้ก็ดูแปลกตาดีนะกลางปีกสยายโบยบินท่านี้ก็ดูแปลกตาดีนะไม่ถือดาบไม่ถืออาวุธเพื่อโชว์ความเท่โอ้ไม่ได้โล่มามันมีโล่ด้วยอ่ะก็ลืมเปิดโล่แต่อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะถือว่าดูดีนะครับมุมนี้ถ่ายไปลงนี่น่าจะสวยใช้ได้เราได้ท่าเก๊กแล้วโอเคเอาละครับช่องของเราก็ตามเดิมนะครับตอนนี้ผลงานก็ถือว่าออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วนะก็ขอมอบให้กับคุณไซคอบบอมเบอร์ไปเลยนะครับการรีเควสต์ StarTOS Gundam รีอุปกรณ์เราจะแจ้งอุปกรณ์ที่ใช้อีกทีนะครับ Inner Frame เนี่ยผมใช้ Striker Frame นะอาวุธระยะประชิดคือรองซอสของ Gundam Barbatos อาวุธระยะไกลเนี่ยคือ Dot Rifle ของ A1 นะครับส่วนหัวคือ Campbell Gundam ส่วนตัวคือ Master Gundam ส่วนแขนคือ Star Burning Gundam ส่วนขาคือ Burning Gundam หรือ God Gundam ที่รู้จักกันในนามที่ทุกคนรู้นะแบ็คแพ็คก็ Astego Frame Amatiu นะส่วนโล่เนี่ยเป็นของ Rebau นะครับครบสมบูรณ์แบบส่งงานการประกอบแล้วก็ได้เวลาของการส่งงานการนำกันพลาของเราเนี่ยไปต่อสู้อย่างสุดกำลังสุดเท่จับเจี๊ยบกันไปเลยบอดี้เฮดอาร์มแบ็คแพ็คเราวันนี้ไปกับอิโอริบ้างไปโชว์ไปโชว์อะอิโอริเราไปช่วยกันประกอบอย่างเดียวไม่ได้ครับเราต้องเป็นไฟเตอร์ด้วยอาร์ม .exe StarTOS Gundam เริ่มปฏิบัติภารกิจแล้วนะ มารอบนี้โทนอย่างเท่เหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ของพ่อหนุ่ม2คนที่เคยผ่านมาแล้วเพลงนี้ก็ได้ใจมากขัดใจตัวสไตรเกอร์เฟรมมีบูสเตอร์น้อยจ้ะท่าที่เป็นสายบินฟันแท้ๆแต่สู้เซอร์เชอร์เฟรมไม่ได้อยากบูทสนุกนี่เกมนี้ต้องเซอร์เชอร์เฟรมอย่างเดียวเลยนี่ใช้ดาบซามูไรคู่กับโล่เอื้อหมดอีกแล้วเรากดเกเนียร์ลอเชอร์ไปแล้วทำไมเพลงเปลี่ยนเฉยจบเร็วจังอะเพลงนั้นจะโผล่ลูกศิษย์ทั้งหลายเอ้ยทำไมถึงไม่โผล่มาไม่มีไม่ใช่น่าเสียดายที่เขาให้เราเอาหุ่นที่เราประกอบให้เพื่อนเราใช้ไม่ได้ไม่งั้นเนี่ยจะได้มากันเป็นแก๊งเลยอย่างคุณซีคอบเนี่ยเขาทำเรื่องราวไว้ว่าแบบเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นคู่ปรับอะไรนี้ถ้าเราเลือกหุ่นให้เขาได้นี่จะดีมากสกิลแรกยิงปืนกลที่หัวไม่โดนด้วยวุ้ดเฉยโล่เป็นเกรเนตลอนเชอร์นะยิงสามารถยิงทีละนัดได้นะครับแล้วก็ชาร์จได้ยิงปุ๊บจะแรงขึ้นนี่ไทคูนสแลชฟับฟับฟับดาบฟันจวงจวงไอสายประชิดแน่นอนคลิกเมาส์กลางเป็นการปาดขึ้นนี่ปาดขึ้นโอปะคือปาดขึ้นปาดขึ้นอย่างเงี้ยเหรอเอาได้ยิงเอาละนี่แน่จับล็อกแล้วก็สูบพลังฟืดเขาเรียกว่าสูบลมปราณไปนี่ไง Burning Slash Typhoon
ยิงยิงยิงฟันสกิลแบ็คแพ็คเดี๋ยวก็มามาแล้วสกิลแบ็คแพ็คใช้เลยมางาโนะอิคุทาชิสูบพลังสูบระยะเผาขนฟันไปแล้วก็ยิงปืนกลไปนะส่วนหัวเนี่ยต้องใช้ประมาณนี้นะครับถึงจะโดนไม่งั้นถ้ายิงเฉยๆเนี่ยไม่ค่อยโดนหรอกเกเนตลอนเชอร์ไปอ้าวมีตัวกันหน้าปั่นลอยฟ้าโอ้รีสกิลเร็วมากมางาโนะอิคุทาชิรืดเดี๋ยวมัวแต่ฟันนี่เดี๋ยวไม่ได้เก็บของอ้าวมาแล้วไฮเปอร์สตาร์เบอร์นิ่งนักโคลโอ้โหยิงอัดหลังนี้เลยเหรอเบอร์นิ่งนักโคลอ้าวไม่โดน แต่ว่าต้องใช้ใกล้ๆนี่ฟันยิงพวกด่านฟาร์มชิ้นส่วนเฉพาะแบบนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะง่ายในการมาเก็บมาฟาร์มเอาเงินเหมือนกันนะเล่นดีๆดีได้ตังค์เยอะนะครับผมเล่นรอบหนึ่งนี้อย่างน้อยก็ได้ประมาณหมื่นต้นพีก็2หมื่น3หมื่นตลอดอ่ะเพราะว่าชิ้นส่วนจากด่านสเปเชียลพวกเนี้ยมันจะเหมือนมาเพื่อให้เรามาเก็บของโดยเฉพาะเปอร์เซ็นต์ที่ชิ้นส่วนของหุ่นจะตกมาให้เราฟาร์มเก็บได้เนี่ยมันจะเยอะกว่าการเล่นจากแมปธรรมดาอย่าไปยุ่งกับเมนเควสถ้าเราไม่อยากรีบจบเวลามาฟาร์มผมก็จะทำภารกิจอื่นไปเรื่อยไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะล้มเหลวเฟลอะไรนะคือถ้าสกอร์เราสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดเนี่ยยังไงมันก็ผ่านอยู่ดีมั้งถ้าผมจำไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะไม่การันตีเดี๋ยวกลายเป็นไม่ผ่านแล้วจะมาโทษกันทีหลังว่าเฮ้ยไหนบอกว่าผ่านไงเราก็พูดตามที่เราจำได้นะว่ามันเป็นอย่างนี้นะจริงเพราะผมจำได้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะภารกิจเฟลอะโอ้มาอัดกันอยู่ข้างล่างเองสวัสดีจ้ามาแล้วมาแล้วมาอย่าแค่ฟันธรรมดาศัตรูก็กระจุยแล้วถ้าฟันจังต้องเอาของขึ้นไปเก็บอีกมีเพลงให้ฟังเพลินๆโอ้ยจะไปไม่ทันเอานั้นเนี่ยมาขึ้นฝั่งนี้ซะด้วยสงปลาใสจะอดเควสนั้นแน่ๆเลยอย่าเพิ่งรีบตัดใจเราอาจจะไปทันก็ได้10วิ9 8 76 5 4โอ้ไม่ทันแล้วล่ะมั้งกดก่อนเอื้อกดได้ดาวเลยไม่ไรเราดาวเราเยอะแล้วยิงอ้าวนัดเดียวจบเลยเหรออ๋อจะครบอยู่แล้วสิตอนนี้ผมต้องหาตัวทดสอบก่อนสกิลไฮเปอร์สตาร์นักครูเรายังไม่ได้ใช้งานเลยอยากรู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเนี่ยไม่เคยใช้มาแล้วเป้าหมายเราแปะไปแล้วเธอทิ้งดื้อๆอย่างเงี้ยเลยเหรอไหนมาให้เราลองหน่อยเดี๋ยวไฮเปอร์สตาร์บอร์นิ่งดักเกอร์โอ้โหต่อยทีปลิวต่อยทีตัวปลิวอย่าอ้าวทำเราจั่วลมเฉยรีโคเวอร์คีย์พาร์ทได้เลยครับมาเอาคีย์พาร์ทไปใส่เก็บตังค์หล่อเท่กันไปเลยมาแล้วไฮเปอร์โหมดรออยู่เลย
ไหนใครจะมาเป็นตัวให้เราทดสอบใช้พลังงานไฮเปอร์โหมดไหนออกมาเร็วไม่เหมือนเห็นอ้อมอยู่ใต้นี้แน่เลยมาใช้สกิลให้ครบหรือเปล่าอยู่ไหมเนี่ยนั่นไงไฮเปอร์โหมดย่ะนี่ไงสลายสลายโกลเด้นบัสโกลเด้นบัสของเราอยู่ที่ไหนกล่องทองเราไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอเนี่ยระเบิดร่างทองเอาไปโชว์ตัวระเบิดร่างทองก่อนจะได้เห็นนะว่าอาจารย์เราก็สามารถระเบิดร่างทองได้เหมือนกันเรเนตลอนเชอร์โอ้โหแรงซะด้วยนี่ฟันพุ่งเข้าไปเสย1 2 3มางาโนอิคุทาจิเตะให้แตกยิงปืนต่อด้วยยิงปืนกลซัดอัดหลังสายคนที่ชอบหุ่นสู้ระยะประชิดเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีเพราะท่าทุกท่านี่แทบจะเป็นประชิดเลยแต่ก็ยังมีพวกท่าสำหรับการโจมตีระยะไกลอย่างเกเนตลอนเชอร์กับปืนกลที่หัวให้พอได้ใช้กล่อมแกล้มสู้กับศัตรูตัวใหญ่ๆด้วยนั่นมาเจแกนเนาะเจแกนเนาะสตาร์เจแกนได้ชิ้นส่วนแล้วนี่นะครับฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะลองนะว่ามันจะล้มเหลวหรือเปล่าถ้าเราเนี่ยไม่ไปยุ่งวุ่นวายกับบอสเลยทำแต่ภารกิจธรรมดาอย่างเดียวถ้าเกิดว่ามันไม่ล้มเหลวเนี่ยเราก็จะได้ฟาร์มแบบอิ่มเอมอร่อยอร่อยแต่ถ้ามันล้มเหลวเนี่ยเราก็ต้องไปตีไหนอยู่ที่ไหนกันเนี่ยข้างล่างอีกแล้วเหรอนั่นไงชอบมาอัดกันอยู่ข้างล่างเนี่ยฟาดสักหนึ่งทีสิต่อยสิมีเสยเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่าคิดว่าจะลุมเราได้ไม่มีคำว่าลุมได้รู้จักอาจารย์ยิบมันไหมมาทุกทิศก็ต้องโดนทุกทางตัวที่ไหนอ้าวเฟลจริง ไม่ได้จริงด้วยโอ้มันอ๋อถ้าเป็นด่านแบบนี้เนี่ยเราต้องไปตีโอเคแสดงให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าความจำผมไม่ดีแล้วรอบนี้เฟลอดได้เฉยเลยชิ้นส่วนที่หิ้วกลับบ้านเนี่ยก็จะเหลือแบบกระจ้อยร่อยกระจิตลิตนะไม่เป็นไรเราแต่เนี่ยมันก็ขายได้เยอะอยู่นะเพราะว่าชิ้นส่วนสำหรับการขายเนี่ยก็ได้เงินเป็นหมื่นอยู่นะครับเอากลับบ้านไปไม่กี่ชิ้นเล่นไม่จบก็ยังได้อยู่ดีโอเคครับก็ถือว่าเสร็จเรียบร้อยนะก็ได้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะที่เราเนี่ยจะจบคลิปของการทำ request Star Wars Gundam ของคุณ Sikop Bomber ไว้ตรงนี้นะครับสำหรับคนที่แวะเข้ามารับชมเนี่ยก็ต้องขอกล่าวคำขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะเพราะคุณเนี่ยได้กลายเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนที่ได้ช่วยเหลือช่องของเราไปแล้วโดยที่ไม่ทันได้รู้ตัวเลยนะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ก็ฝากกด Subscribe ไว้ด้วยเนาะจะได้เอาไปติดตามดูคลิปเกมที่ทางช่องของเราเนี่ยจะให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะครับตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปทุกวันเลยยกเว้นว่าจะมีธุระด่วนสำคัญอะไรที่ทำให้ลงไม่ได้เนี่ยก็จะเอามาแจ้งมาลงแจ้งไว้ก่อนนะฮะผ่านทางช่องทางต่างๆก็อย่างที่เห็นนะว่าถ้าเรามาเล่นที่เป็นด่านพิเศษสำหรับการฟาร์มชิ้นส่วนเนี่ยเราต้องจัดการศัตรูให้เรียบร้อยนะครับต้องจัดการเมนเควสให้จบไม่งั้นเนี่ยเควสเราก็จะเฟลจะหิ้วของกลับบ้านไปได้น้อยนะคือมันจะขายของให้เราเนี่ยแหละเป็นขายของอัตโนมัติให้เพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บเคลียร์เมนเควสตอนที่เวลาใกล้จะจบแล้วจะได้ไม่ต้องเควสเฟลแบบผมนั่นเอง
ใช้ชีวิตได้เต็มที่เหมือนการเล่นเกมเลยนะครับอย่าลืมทำ Diary Quest ที่ได้รับจากผู้คนรอบตัวในแต่ละวันให้เสร็จด้วยเนาะจะได้มีความสุขทั่วๆกันแล้วไว้มาพบกันใหม่กับชั่วโมงหน้าของ arm.exe นะครับว่าผมเนี่ยจะนำอะไรมานำเสนอเพื่อนๆทุกคนอีกสำหรับวันนี้ก็ใครจะนอนแล้วราตรีสวัสดิ์ฝันดีนะคนที่ยังไม่นอนก็ยาวๆกันไปนะครับค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลใช้ชีวิตกันให้คุ้มกันไปเลยส่วนตัวผมต้องขอไปนอนตากอากาศเย็นๆในห้องนอนก่อนนะครับผมบ๊ายบาย